Welcome to English Level Up สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองและน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up ครูพี่เน็ตครูพี่นุ่นมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกๆคนแล้วค่ะน้องๆคะการเรียนรู้รากศัพท์หรือ root ในภาษาอังกฤษนะคะเป็นวิธีการหนึ่งค่ะที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยจดจำคำศัพท์ได้อย่างง่ายขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะวันนี้ครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นก็จะมาชวนน้องๆนะคะไปเติมพลังอังกฤษกับรากศัพท์ของคำว่า middle กันค่ะใช่แล้วค่ะและน้องๆจะได้เรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า middle กันอีกหลากหลายคำเลยนะคะและเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะ English Level Up ได้สำเร็จไหมและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นก็จะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Spirit of Asia และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่า middle กันอยู่ที่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลยไปดูกันเลยค่ะสมัยก่อนนั้นได้รับเข้ามาที่จังหวัดสตูลนั้น2อำเภอเมื่อก่อนมันมีอำเภอเดียวจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดเล็กๆก็มี1อำเภอก็คืออำเภอเมืองแล้วก็มีตำบลแประกับตำบลควนโดนทีนี้เวลาเขามาถ่ายทอดให้เขาก็ถ่ายทอดให้กับ2ตำบลนี้แล้วก็เวลามีงานอะไรส่วนมากเขาจะเล่นงานเหมือนงานประจำปีเหมือนงานแต่งงานหรืองานเข้าสุนัตของมุสลิมนะคะอาจจะ2วงนี้อาจจะมีการแข่งขันนะคะสมัยก่อนเพราะว่าการละเล่นต่างๆมันน้อยมันมีแต่รองแงงมันมีแต่ดาระมันมีศิละ 2-3 อย่างแค่นั้นแล้วหลังจากสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยชาวบ้านเขาก็มีการละเล่นอย่างอื่นเข้ามาในชุมชนมีมโนรามีลิเกมีละครมีหนังตะลุงมีนู่นนี่ดารามันก็เลือนไปจากในชุมชนปัจจุบันดาราหาชมได้เพียงแห่งเดียวจากคณะครูนักเรียนโรงเรียนควนโดนวิทยาซึ่งได้สืบทอดมาจากนายทองมาลินีหรือปะทองซึ่งคนในคณะส่วนใหญ่อายุมากและเสียชีวิตไปแล้วเหลือเพียงปะทองเพียงคนเดียวเท่านั้นครูสมศรีชอบกิจที่เข้ามาสอนวิชาคหกรรมเย็บปักถักร้อยกลายเป็นครูสอนดาระรุ่นถัดมาที่ไม่เคยคิดเลยว่าตัวเธอจะเป็นผู้สืบสานดาระต่อจากปะทองมีสาเหตุจากว่าที่ห้องที่อยู่มันจะเป็นสองฝั่งมันจะมีฝั่งห้องคหกรรมกับห้องช่างที่ครูอยู่และมีน้องที่เขาบรรจุมาใหม่เป็นเด็กเพชรบุรีชื่อคุณครูโกศลเกิดดีนะคะบังเอิญเวลาเขาซ้อมมันน้องเขาก็มานั่งดูด้วยพอดูน้องเขาบอกว่าเสียงรำมนาเนี่ยมันจับใจจังเลยเพราะว่าเหมือนกับป้าเขาคำว่าป้านี่คือคนแก่ๆที่อยู่ในชุมชนที่เขามาขอใช้พื้นที่นะคะเวลาป้าเขาตีเหมือนกับขยับมือนิดเดียวเองแต่ว่าทำไมเสียงมันดังก้องจังเลยน้องเขาบอกว่าพี่ผมอยากไปซ้อมตีรำมานานหน่อยได้ไหมบอกว่าได้เดี๋ยวพี่พาไปแล้วก็ลงหิ้วเทปไปอัดเทปที่ชาวบ้านให้ชาวบ้านก็ตีให้ร้องเพลงแล้วก็เอามาแกะมาแกะเพลงแกก็แกะคนเป็นดนตรีตอนนั้นคือครูก็ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรพอน้องก็ร้องเขาก็มาบอกว่าพี่ผมว่าผมร้องเพลงดารานะมันไม่เพราะนะเพราะว่าสำเนียงผมเป็นคนภาคกลางสำเนียงมันจะไม่ให้มันต้องสำเนียงคนควรโดนพี่บอกแล้วเอาใครล่ะบอกก็พี่นั่นแหละมาช่วยผมเพราะพี่เป็นคนควรโดนการเต้นรำที่ต้องมีเนื้อร้องประกอบท่ารำและลักษณะท่าทางยังบอกเรื่องราวต่างๆไปพร้อมๆกันด้วยจึงยากต่อการสานต่อหากคนรุ่นเก่าไม่ได้ถ่ายทอดและคนรุ่นใหม่ไม่มีความตั้งใจพอดีที่ว่าศิลปะพื้นบ้านดาระแห่งเดียวในสตูลได้รับการบรรจุอยู่ในหลักสูตรการเรียนของโรงเรียนมารู้จักตอนม.1 ค่ะตอนม.1 คือเข้ามาปุ๊บเขาจะมีหลักสูตรให้เรียนเลยคือเรียนดาราแล้วก็พออยู่ม.2 ปุ๊บตอนนั้นรุ่นพี่เขาขาดคนก็เลยเข้าไปช่วยก็คือว่าเราก็ได้เริ่มตั้งแต่นั้นมาเลยค่ะเทปบ้านเขาไม่ว้าเพราะว่ามาเขาใจมาเขาใจแล้วมาก็เป็นมาก็เคยรับมากั้นหัวมาเป็นศิษย์เก่าทีนี้เพิ่งมาฝึกเพราะว่าอยากจะมาร้องเนี่ยค่ะเด็กที่มาที่จะมาอยู่กับครูได้ครูจะไม่เลือกว่าเธอไม่สวยนะเธออ้วนนะเธอดำนะเธอสูงนะเธอเตี้ยเอาที่ใจเอาที่ถ้าเด็กบอกว่ามาอยู่กับครูได้ก็คือโอเคมาเลยเราไม่มีตัวเลือกรู้จักคำว่าเข็นครกขึ้นภูเขาไหมเด็กที่นี่จะไม่มีพื้นฐานการไร้รำเลยให้ยกมืออย่างนี้เด็กทำแบบนี้นะคะครูจะต้องมาดัดใหม่หมด
รำแบบนี้เรายกมือยกแบบนี้แต่เด็กเขาจะรำแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มต้นใหม่หมดและเอาเด็กที่เขาโอเคเด็กโอเคแล้วครอบครัวต้องโอเคด้วยพอสมมติว่าเราเลือกได้ตัวแล้วอาลูกนะครูเลือกเราเลยนะสมมติว่า20คนแบบเนี้ยเดี๋ยวลูกกลับไปถามที่บ้านนะว่าพ่อแม่อนุญาตให้มาอยู่กับครูไหมมารำกับครูไหมเพราะเวลารำเราต้องถอดผ้าคลุมเมื่อก่อนครูไม่ได้คลุมนะครูมาคลุมตอนที่ครูเกษียณแล้วครูก็เลยทำงานแบบสบายๆหน่อยแล้วก็แต่ว่าเด็กก็จะต้องให้ผู้ปกครองเขาอนุญาตก่อนถึงจะได้บางทีเลือกว่า20อาจจะเหลือสัก15อะไรประมาณนั้นอ่ะพอกลับไปถึงที่บ้านเขาไม่อนุญาตก็ไม่เอาก็พยายามหาคนใหม่คนใหม่ว่าลูกต้องแยกแยะนะถ้าเอาเรื่องระหว่างวัฒนธรรมกับศาสนามารวมกันไปไม่ได้ต้องแยกต้องเดินคนละลู่ศาสนาเราก็เดินไปเราก็ทำไปวัฒนธรรมเราก็ทำไปเมื่อไหร่ที่มาบรรจบกันไม่ได้เพราะตามหลักศาสนาการร้องรำทำเพลงมันไม่ได้แต่ถ้าเราเดินคนละลู่เดินสายกลางโอเคเราก็ไปได้เนื้อเพลงที่ร้องจะเริ่มต้นด้วยการสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าเคารพบูชาบรรพบุรุษครูบาอาจารย์แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านเครื่องดนตรีมีเพียงชิ้นเดียวคือกองรำมนาและเครื่องแต่งกายในแบบชาวมาลายูชนชั้นสูงที่สง่างามเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Spirit of Asia น้องๆเจอคำว่ามิดเดิลกันหรือเปล่าเอ่ยครูพี่เน็ตเจอนะคะเจอคำว่ามิดเดิลที่เป็น adjective แปลว่าตรงกลางค่ะน้องๆค่ะการให้เราได้เรียนรู้ความหมายของรากศัพท์นะคะจะสามารถทำให้เราเนี่ยเดาความหมายของคำศัพท์ได้อีกหลากหลายคำที่มาจากรากเดียวกันเลยค่ะคำศัพท์ต่อไปนี้นะคะเป็นคำศัพท์ที่มาจากรากเดียวกันที่วันนี้ครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นนำมายกตัวอย่างให้น้องๆนั่นเองค่ะคำแรกนะคะคือคำว่า middle คำนี้นะคะมาจากรากศัพท์ภาษาละตินค่ะมาจากคำว่า mediusที่แปลว่า middle หรือตรงกลางนั่นเองดังนั้นนะคะถ้าน้องๆเห็นคำนี้นะคะก็สามารถเดาได้เลยใช่ไหมคะว่าจะแปลว่าตรงกลางค่ะยกตัวอย่างเช่น Jane sits at the middle desk between Sue and Max แปลว่าเจนนะคะนั่งอยู่ที่โต๊ะตรงกลางค่ะระหว่างซูกับแม็กซ์นั่นเองน้องๆเห็นไหมคะคำว่า middle เป็น adjective ค่ะแปลว่าตรงกลางส่วนคำว่า medium นะคะก็เป็นอีกคำหนึ่งค่ะที่มีรากศัพท์เดียวกันกับคำว่า middle ที่มาจากคำว่า medius ที่แปลว่าตรงกลางค่ะคำว่า medium นะคะเป็น adjective ค่ะแปลว่ากลางหรือว่าปานกลางยกตัวอย่างเช่น he earns a medium amount of money เขาได้รับเงินจำนวนปานกลางน้องๆเห็นไหมคะคำว่า medium เป็น adjective ค่ะแปลว่ากลางหรือปานกลางค่ะน้องๆคะคำศัพท์ที่มาจากรากเดียวกันนี้อีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า midday เป็นคำนามค่ะแปลว่าเที่ยงวันหรือกลางวันนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น I will have a sandwich at midday แปลว่าฉันนะคะจะกินแซนด์วิชตอนเที่ยงนั่นเองค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า midday เป็นคำนามค่ะแปลว่าเที่ยงวันหรือกลางวันนั่นเองโอ้โหแล้วแถบ English Level ของเรานะคะน้องๆก็ได้เติมพลังกันมาขั้นหนึ่งแล้วค่ะเก่งมากๆเลยเอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีคำศัพท์ที่มาจากรากเดียวกันกับคำว่า middle กันอยู่ที่ตรงประโยคไหนบ้างไปดูกันเลยไปดูกันเลยค่ะและเมนูที่เราจะทำในวันนี้คือหมูทอดทงคัตสึชีสครับทงคัตสึเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแปลว่าทอดใช่ครับใช่ไหมทอดในสไตล์ญี่ปุ่นทอดในสไตล์ญี่ปุ่นใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นทงคตสึเนี่ยอันนี้หมายถึงซุปกระดูกหมูใช่ครับโอเคต้องระวังนะทงคัตทงคุใช่ครับ so chef let's look at the ingredients นะฮะส่วนผสมมีอะไรบ้างครับโอเค this was flour ต้องมีแป้ง bread crumb ก็คือเรียกว่าเศษขนมปังนะใช่ครับพอกลอยครับพอกลอยสันนอกหมูครับvegetable oil น้ำมันพืชซอสเกลือฮะback pepper พริกไทยดำต้องมีเอ๊ครับไข่ต้องสำคัญมากครับ cheddar cheese cheddar cheese โอเคครับ let's get cooking มาลุยกันเลยดีกว่าได้เลยครับโอเค so how do we start เริ่มไหมครับก็จะมีแล้วก็จะใช้หมูโอเคครับที่เราเตรียมไว้โอเคครับมาหั่นด้านในนี่ครับก็ประมาณนี้โอเคแล้วก็ดูครับผม so we cut โอเค the pork in half โอเคเสร็จแล้วก็ประมาณนี้จงกัดซึ่งครับผมแล้วใส่ซอสครับซอสโอเคคือ put salt on top ครับเปเปอร์ครับเขาเรียกการ sprinkle ใช่ไหมใช่ครับการโรยคือ sprinkle ครับผมเชดดาร์ชีสเชดดาร์ชีสอันนี้แล้วแต่ความชอบโอเคครับถ้าชอบมากก็2แผ่นโอเคเสร็จแล้วก็จะคลุกลงไปที่แป้งครับ alright
once we do that we mix it into the flour แล้วก็จะไปคลุกที่ไข่ครับครับก็จะออกมาประมาณนี้ What we're done ครับเสร็จแล้วครับผมโอ้โห so wait a minute it's not too difficult ถ้ามันไม่ยากจนเกินไป What's the secret of making it taste good อะไรที่เคล็ดลับจริงๆเคล็ดลับตัวนี้ไม่ยากครับเลือกหมูที่ดีแล้วก็ชีสที่ดีใช่ไหมครับแล้วก็ดูใช้เกลือกับพริกไทยให้พอประมาณ fresh pork ครับ good cheese enough salt and pepper and we're done ง่ายๆครับครับแล้วขั้นตอนการทอดอะฮะก็ medium heat 4 minutesเป็นมีเดียมฮีทไฟกลางๆเบาๆนะฮะทอดไป 4-5 นาทีครับโอเคแล้ว4 minutes โอเคเดี๋ยวเราก็จะเอาลงเข้าไปทอดเลยนะเรียบร้อยโอเคต้องเปิดไฟอยู่นานไหมฮะกว่าจะเอาลงไปทอดได้ก็ประมาณถ้าไฟแรงหน่อยก็ประมาณสัก 2-3 นาทีโอเค so you can go with high heat so the oil is hot and then you decrease it down to medium all right good ใส่ชีสเรียบร้อยแล้วออกมาดูงดงามนะฮะ with the garnish and all garnish ก็คือแค่เหมือนการตกแต่งนะฮะมีสลงสลัดมีผักสลัดสลัดไม่บอกเลยครับอันนี้อะไรเชฟเป็นทาท่าซอสครับโอ้โหสุดยอดมากนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความงดงามนะครับของวัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นนะที่ตอนนี้ก็ทำไม่ยากอย่างที่คิดใช่ฮะแต่ว่าทั่วไปญี่ปุ่นจะทานเป็นซอสทงคัตสึทงคัตสึใช่ครับแต่ว่าวันนี้ผมอยากให้เปลี่ยนบ้างมันเป็นไงพี่ทงคัตสึก็คือมันจะเป็นหนาเหมือนน้ำโชยุครับที่ใส่ฮอนดาชิก็คือผงชูรสญี่ปุ่นนี่เองครับอธิบายจะยาวนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตลองชิมนะครับได้ครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feed น้องๆเจอคำศัพท์ที่มาจากรากเดียวกับคำว่า middle กันหรือเปล่าเอ่ยครูพี่เน็ตเจอนะคะครูพี่เน็ตเจอคำว่า medium ที่เป็น adjective ค่ะแปลว่ากลางหรือปานกลางค่ะมาเล่นเกมกันค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่ารถไฟมาถึงตอนเที่ยงภาษาอังกฤษจะพูดว่า the train arrives at ใช้อะไรดีคะระหว่าง midday กับ medium ใช้อะไรดีนะติ๊กตักใช้อะไรดีคะถูกต้องนะคะต้องใช้คำว่า midday นั่นเองค่ะ the train arrivesat midday แปลว่ารถไฟนะคะมาถึงตอนเที่ยงน้องๆเห็นไหมคะ midday เป็นคำนามค่ะแปลว่าเที่ยงวันหรือกลางวันนั่นเองแล้วถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าเธอเป็นลูกคนกลางในจำนวน3คนภาษาอังกฤษจะใช้คำว่าอะไรดีคะน้องๆ she is the child of three ใช้อะไรดีคะระหว่าง midday กับ middle ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า middle นั่นเองค่ะ she is the middle child of three แปลว่าเธอเป็นลูกคนกลางนะคะในจำนวน3คนน้องๆเห็นไหมคะคำว่า middle เป็น adjective ค่ะแปลว่ากลางใครตอบถูกหมดเก่งมากเลยค่ะโอ้โหแล้วแท็บ English Level ของเรานะคะน้องๆก็ได้เติมพลังกันมาอีกขั้นนึงแล้วค่ะจากการเล่นเกมตอบคำถามในครั้งนี้เอาละค่ะต่อไปไปพบกับช่วง Better to knowเอาละค่ะสำหรับช่วง Better to Know ในวันนี้นะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องที่คำที่น้องๆมักจะใช้กันสับสนนั่นเองใช่แล้วค่ะและในวันนี้นะคะก็คือ2คำนี้ค่ะคำว่า high กับ higher นั่นเองค่ะมาเริ่มที่คำแรกนะคะน้องๆคำว่า high เป็น adjective ค่ะแปลว่าสูงยกตัวอย่างเช่น he suffers from high blood pressureแปลว่าเขานะคะเป็นโรคความดันโลหิตสูงนั่นเองค่ะน้องเห็นไหมคะคำว่า high เป็น adjective ค่ะแปลว่าสูงแล้วถ้าคำว่า hire เป็น verb ค่ะจะแปลว่าจ้างหรือเช่าก็ได้ค่ะยกตัวอย่างเช่น how much would it cost to hire a car for the weekend แปลว่าการที่จะเช่ารถนะคะมาใช้ในช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยราคาเท่าไหร่น้องๆเห็นไหมคะคำว่า hire เป็น verb ค่ะแปลว่าจ้างหรือเช่าก็ได้
มาเล่นเกมกันค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าภูเขานี้เนี่ยสูงมากภาษาอังกฤษจะพูดว่า This mountain is very ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง high กับ higher ใช้แบบไหนดีคะติ๊กตอกถูกต้องนะคะต้องใช้ high นั่นเองค่ะ This mountain is very highแปลว่าภูเขานี้นะคะสูงมากน้องๆเห็นไหมคะคำว่า high เป็น adjective ค่ะแปลว่าสูงแล้วถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าพวกเราต้องการจ้างพนักงานเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงคะน้องๆ we want to staff ใช้อะไรดีคะระหว่าง high หรือ higher ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า higher นั่นเองค่ะWe want to hire staff แปลว่าพวกเราต้องการจ้างพนักงานน้องๆเห็นไหมคะคำว่า hire เป็น verb นะคะแปลว่าจ้างหรือเช่าก็ได้ค่ะโอ้โหเท่านี้เราก็แยกคำว่า hire กับ hire กันออกแล้วนะคะเนี่ยใช่แล้วค่ะและแท็บ English Lover ของเรานะคะน้องๆก็ได้เติมพลังกันมากันจนเกือบจะเต็มแล้วค่ะอีกนิดเดียวเองเอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้ตอนนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปชมกันเลยค่ะไปชมกันเลยนี่ก็คือภาพของ5ปีที่แล้วแล้วปัจจุบันเป็นยังไงนี่ครับเหมือนเดิมไหมคุณเบสแตกต่างจากของเดิมมากแตกต่างของเดิมมากเพราะอะไรตรงนี้เมื่อก่อนเลยก็จะเป็นลานโล่งๆสำหรับไม่ตากครับตอนนี้เป็นโรงผสมอาหารวัวแล้วตรงนี้เคยเป็นที่เลี้ยงวัวมันเปลี่ยนเป็นอะไรฮะเนี่ยจริงตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นโรงเลี้ยงไส้เดือนนะครับไม่เลี้ยงวัวเหรอยังเลี้ยงวัวอยู่ครับแต่ว่าเราก็แบ่งพื้นที่ไว้ส่วนหนึ่งสำหรับการเอาปุ๋ยมาเพิ่มมูลค่าโดยการเอามูลวัวมาแปรรูปเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยเราเอาขี้วัวเนี่ยไปตากแดดให้แห้งแล้วก็บรรจุเป็นกระสอบขายใช่ไหมครับถุงละ50บาทแต่ตอนนี้เราไม่ทำอย่างนั้นละเราเอามาเปลี่ยนให้ขี้วัวมันดีกว่าเดิมเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพสูงกว่าเดิมด้วยการเอามาเป็นอาหารของไส้เดือนพูดง่ายๆคือว่าจาก50บาทไม่พอมันอาจจะแพงมากกว่านี้กี่เท่ามันกลายเป็น300บาทเป็น300บาทมหาศาลนะเนี่ยใช่ครับที่นี่เนี่ยอยากจะให้วัวออกมาเยอะๆว้าวนี่คือมูลวัวที่ถูกย่อยจากไส้เดือนนะฮะใช่ครับก็ลักษณะมันก็จะเปลี่ยนไปเลยครับจากมูลวัวที่เป็นเกล็ดเล็กๆครับก็จะกลายเป็นชิ้นๆมากขึ้นคล้ายๆกับเม็ดข้าวสารมูลตัวนี้ครับในท้องตลาดเนี่ยมีตั้งแต่ราคา10บาทไปจนถึง30บาทต่อ1กิโลแต่ในขณะที่ขี้วัวเนี่ยเราขายได้แค่ประมาณโลละบาทหรือ2บาทเท่านั้นเอง15เท่าใช่15เท่าแล้วทั้งกองเท่าไหร่น่าจะสักประมาณ 1,500 บาทแต่ถ้าเป็นขี้วัวก็น่าจะสักประมาณ150บาทโอ้ยขี้วัวขายได้ 1,500 บาทใช่ๆๆๆแพงนะเนี่ยใช่ครับถือว่าแพงถือว่าแพงมากเลยอ่ะมันก็เลยเกิดเป็นระบบที่เรียกว่า circulate economy คือเราขายผลพลอยได้จากวัวเนี่ยครับแล้วก็เอาเงินจากการขายปุ๋ยไส้เดือนเนี่ยกลับไปซื้ออาหารวัวครับกลับไปซื้ออาหารวัวเพราะนั้นมันก็จะทำให้ต้นทุนของน้ำนมของเราเนี่ยต่ำลงจากที่คุณเบสไปที่ญี่ปุ่นแล้วมีการปรับเปลี่ยนฟาร์มให้ดีขึ้นนมผลิตออกมาเยอะขึ้นแล้วก็เป็นความต้องการมากครับทำไมต้องมีปอกคอตัวปอกคอตัวนี้ถ้าดูเผินๆนะคิดว่าจะเป็นปอกคอใส่เพื่อความสวยงามแต่จริงๆแล้วเนี่ยปอกคอตัวนี้ครับมันเป็นปอกคอที่เราเรียกว่า activity meter ตัวนี้เนี่ยจะทำหน้าที่ในการจับพฤติกรรมของวัวในการกินการนอนการเป็นสัตว์มันจะคล้ายๆกับเราใส่ตัวนาฬิกาสมาร์ทวอทนะครับมันส่งข้อมูลไปให้เราทุก1ชั่วโมงมันก็จะบอกว่าวัวตัวนี้มีพฤติกรรมเป็นแบบไหนบ้างเราก็จะเห็นว่าในแต่ละวันเนี่ยวัวจะมีกราฟขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆถ้าวัวตัวไหนป่วยไม่สบายมันก็จะเป็นกราฟที่มันตกลงแสดงว่า1ปอกคอเท่ากับ1พี่เลี้ยงถูกต้องครับทำให้เรารู้จักวัวเราได้ดีขึ้นเราเห็นวัวเราได้ตลอดเวลานอกจากนั้นครับ
เรามีการติดตั้งพัดลมครับไว้เพื่อที่จะระบายอากาศภายในโรงเรือนยิ่งเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองที่มันร้อนแล้วก็มันก็ชื้นเนี่ยครับมันก็เลยยิ่งมีความจำเป็นจะต้องใช้พัดลมวัวเนี่ยพอมีพัดลมเป่าตัวเขาเนี่ยเขาก็จะกินอาหารได้เยอะขึ้นน้ำนมเขาก็จะเพิ่มมากขึ้นมีความอร่อยขึ้นแล้วก็เรื่องแสงสว่างครับแสงสว่างบ้านเรามันสว่างอยู่แล้วยังต้องเอาสว่างอีกแล้วตอนแรกตอนก่อนผมจะไปดูงานเนี่ยเราก็มันไม่น่าจะเกี่ยวนะแต่พอไปได้ยินจากคุณอิมรกะเนี่ยบอกว่าวัวเนี่ยจะต้องทำให้สว่าง18ชั่วโมงมืด6ชั่วโมงเนี่ยมันทำให้วัวเนี่ยมีฮอร์โมนในการผลิตน้ำนมตามธรรมชาติเนี่ยสูงขึ้นโดยธรรมชาติเลยแค่ให้แสงสว่างในโรงเรือนเนี่ยมันมากกว่า150ลักเหมือนคนนะถ้าเรานอนน้อยแล้วใช้ชีวิตในการตื่นอยู่เยอะๆจะอยากอาหารเยอะก็จะอ้วนเยอะคนก็เหมือนกันถูกต้องครับวัวก็เหมือนกันก็คือถ้าเขาตื่นนานๆให้เขาอยู่นานๆตื่นนานๆนอนน้อยๆเขาจะอ้วนเขาก็จะกินอาหารได้เยอะขึ้นอ๋อนี่เคล็ดลับเลยนะเนี่ยครับมันก็เลยกลายเป็นองค์ประกอบรวมๆเรื่องของแสงสว่างเรื่องของพัดลมรวมไปถึงเรื่องของสเปรย์น้ำด้วยสเปรย์น้ำเกี่ยวอะไรเอามาฉีดตัวนี่เหรอครับหรือเอามาฉีดกับเต้านมให้วัวเขาได้อาบน้ำมากกว่าวันละ5ครั้งครับแล้วก็พอวัวตัวเปียกก็เป่าพัดลมพอวัวตัวเปียกก็เป่าพัดลมแบบที่คุณเอ็มรกะพูดวัวก็จะตัวก็เย็นพอตัวเย็นก็วัวก็สบายเพราะนั้นตัวสเปรย์น้ำเนี่ยเป็นตัวช่วยลดความร้อนให้กับวัวได้เป็นอย่างดีเลยเป็นเทคนิคที่เอามาปรับแล้วก็มันเห็นผลได้ชัดเจนมากทำให้ผลผลิตเป็นไงฮะเปลี่ยนแปลงเยอะขนาดไหนฮะต้องบอกเลยว่ามันเปลี่ยนไปในแบบที่เราก็ไม่คาดคิดกับประมาณเลยเพราะว่าในเรื่องของอาหารวัวก็กินดีขึ้นน้ำนมเพิ่มขึ้นคุณภาพน้ำนมก็ดีขึ้นที่สำคัญครับเราเริ่มเห็นว่าตัวเองยิ้มได้บ่อยขึ้นโอ้โหจากเรื่อง10ปีดูให้รู้กับเจ้าของฟาร์มโคนมคนจริงสู้จริงนี่น่าสนใจมากๆเลยนะคะครูพี่นุ่นใช่แล้วค่ะครูพี่แนทแหมพอพูดถึงคำว่าฟาร์มนะคะครูพี่นุ่นก็นึกถึงคำนี้เลยค่ะคือคำว่าฟาร์ม F A R M ฟาร์มแปลว่าไร่หรือนานั่นเองค่ะและน้องๆทราบไหมคะว่ามีคำศัพท์คำไหนในภาษาอังกฤษคะที่ลงท้ายด้วยเสียง arm a r m arm กันอีกบ้างเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบกันในช่วง guess what คำศัพท์อะไรเอ่ยเอาละค่ะสำหรับช่วง guess what ในวันนี้นะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็ได้ชวนน้องๆนักทายคำศัพท์ทุกคนค่ะมาทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ลงท้ายด้วยเสียง arm a r m arm กันค่ะคำแรกนะคะคำใบ้ก็คือเป็นลักษณะที่ทำให้ชอบนะคะทำให้หลงไหลนะคะแล้วก็ดูน่าเอ็นดูนั่นเองค่ะคำนั้นคือคำว่าอะไรคะน้องๆถูกต้องนะคะคำนั้นคือคำว่า charm c h a r m charm เป็นคำนามค่ะแปลว่าเสน่ห์ยกตัวอย่างเช่น he is a man of great charm แปลว่าเขานะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากน้องๆเห็นไหมคะคำว่า charmเป็นคำนามค่ะแปลว่ามีเสน่ห์อะไรเอ่ยลงท้ายด้วยเสียง arm a r m arm คำใบ้นะคะก็คือคำนี้ค่ะเป็นเหตุที่อาจจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือว่าถึงแก่ชีวิตกันเลยทีเดียวน้องๆทราบไหมคะว่าคำนี้คือคำว่าอะไรถูกต้องนะคะคำนี้คือคำว่า harm h a r m harm เป็น verb ค่ะแปลว่าทำอันตรายยกตัวอย่างเช่น no one was harmed in the accident แปลว่าไม่มีใครนะคะได้รับอันตรายในอุบัติเหตุในครั้งนี้น้องๆเห็นไหมคะคำว่า harm h a r m harm เป็น verb ค่ะแปลว่าทำอันตรายคำว่าอะไรเอ่ยที่ลงท้ายด้วยเสียง arm a r m armคำนี้นะคะมีคำใบ้ก็คือเป็นสัญญาณค่ะที่ดังขึ้นเพื่อเตือนภัยหรือปลุกให้ตื่นนั่นเองค่ะน้องๆคำนั้นคือคำว่าอะไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกคำว่าอะไรนะถูกต้องนะคะคำนั้นคือคำว่า alarm a l a r m alarm เป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่าสัญญาณเตือนภัยหรือเสียงปลุกนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น the alarm startedAnd they all had to leave the building. แปลว่าสัญญาณเตือนภัยนะคะดังขึ้นและพวกเขาทุกคนนะคะก็ต้องออกจากอาคารนั่นเองค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า alarm เป็นคำนามค่ะแปลว่าเสียงเตือนภัยอะไรเอ่ยลงท้ายด้วยเสียง arm a r m arm คำใบ้นะคะก็คือเป็นการบังคับให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยวางอาวุธค่ะเพื่อไม่ให้ต่อสู้ได้นั่นเองคำนี้คือคำว่าอะไรคะติ๊กตอกติ๊กตอก
ถูกต้องนะคะคำนี้คือคำว่า disarm นั่นเองค่ะ D-I-S-A-R-M disarm เป็น verb ค่ะแปลว่าปลดอาวุธยกตัวอย่างเช่น most of the rebels were captured and disarmed แปลว่ากลุ่มกบฏส่วนใหญ่นะคะถูกจับและถูกปลดอาวุธค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า disarm เป็น verb ค่ะแปลว่าปลดอาวุธโอ้โหและสำหรับช่วง Guess What ในวันนี้นะคะน้องๆนักทายคำศัพท์ทุกคนเนี่ยก็ได้ทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ลงท้ายด้วยเสียง arm A R M arm กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยคราวหน้าเรามาทายคำศัพท์กันใหม่นะคะโอ้โหและแท็บ English Lover ของเรานะคะน้องๆก็ได้เติมพลังกันมากันจนเต็มแล้วค่ะเก่งมากๆเลยเก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าเราได้เติมพลังอังกฤษกันเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกนะคะคำว่า middle เป็น adjective ค่ะแปลว่าตรงกลางคำว่า medium เป็น adjective ค่ะแปลว่ากลางหรือว่าปานกลางคำว่า midday เป็นคำนามค่ะแปลว่าเที่ยงวันหรือกลางวันค่ะและคำศัพท์ที่เราได้เติมพลังกันในวันนี้นะคะคำแรกค่ะคือคำว่า high เป็น adjective ค่ะแปลว่าสูง higherเป็น verb ค่ะน้องๆแปลว่าจ้างหรือเช่า charm คำนามค่ะเสน่ห์ harm verb ค่ะทำอันตราย alarm คำนามค่ะสัญญาณเตือนภัยหรือเสียงปลุกและ disarm เป็น verb ค่ะน้องๆแปลว่าปลดอาวุธโอ้โหเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ English Level Up ในวันนี้สนุกไหมคะถ้าสนุกนะคะน้องๆก็ต้องมาทบทวนบทเรียนแล้วก็ต้องท่องศัพท์กันอย่างเป็นประจำกันด้วยนะคะเพราะภาษาอังกฤษทำให้ท่องศัพท์เนี่ยต้องลืมแน่ๆเลยค่ะและก่อนจากกันวันนี้นะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นมีสำนวนจะมาฝากค่ะคือสำนวนที่บอกว่า mean business ที่แปลว่าเอาจริงเอาจังยกตัวอย่างเช่น you have got to tell your students that you mean business if they don't do workThey won't pass the class แปลว่าคุณต้องบอกพวกนักเรียนนะคะว่าคุณเอาจริงเอาจังถ้าพวกเขาไม่ทำงานเนี่ยพวกเขาก็จะไม่ผ่านชั้นเรียนค่ะและน้องสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ